ครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านครับว่าผมนายช็อตตี้บูจวากับเกมลูเมียซาก้านะครับซึ่งเกมนี้เป็นแนว MMO ที่ใครหลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอคอยเพราะว่าความน่ารักของมันนั่นเองครับผมอ่ะไปเล่นกันเลยกันแล้วกันนะครับคือเกมนี้ผมชอบระบบของมันหลายอย่างนะก็เดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายไปกันแล้วกันนะครับซึ่งอันนี้จุดเด่นแรกเลยคือความน่ารักมาดูอาชีพกันนะครับอาชีพแรกครับผมเป็นไงอลังการไหมล่ะโอเคคืออัศวินนะครับอาชีพที่2ครับวาร์ปเวิร์ฟได้อย่างนี้นักเวทแน่นอนครับผมซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเล่นเปลี่ยนเพศชายหญิงได้ไหมได้ครับดูด้านขวาเห็นไหมผู้ชายก็มีผู้หญิงก็มีครับส่วนที่3ถือค้อนครับผมเป็นไงเท่เปล่าผู้หญิงคนน่ารักเลยนะครับซึ่งอาชีพนี้คือผู้พิพากษาครับก็จะประมาณพาลาดินอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่พีทนะเพราะพีทมันอีกอาชีพนึงครับนี่มีปีกแบบนี้ครับผมบินได้ครับนี่แหละคืออาชีพพีทนะครับก็คือเป็นพระฮิลได้อะไรได้คือเป็นซัพพอร์ตของทีมเลยนะครับและอาชีพสุดท้ายครับนักธนูครับผมก็เป็นว่าแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลกันละกันอยากเล่นอาชีพไหนก็อาชีพนั้นนะครับก็เดี๋ยวขอเล่นนักเวทกันละกันนะครับเนื่องจากผมเล่นพรีสไปแล้วเดี๋ยวค่อยเอาให้ดูกันละกันว่าพรีสเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวเลือกตัวผู้ชายเนาะโอเคนอกจากนี้เรายังดูสเตตัสได้ด้านขวาด้วยนะตัวนี้เก่งยังไงนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราเลเวลสูงขึ้นอ่ะมันจะเปลี่ยนอาชีพเป็นอะไรอะไรเงี้ยมีนะครับมีการเลื่อนขั้นอาชีพนะครับโอเคกดเลื่อนขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับจะเห็นว่ามีการแต่งหน้าทำผมด้วยเล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะก็คือจะไม่หลุดธีมที่แบบว่าน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้ทรงผมนะครับแล้วก็เรื่องของหน้าตามันจะเป็นแบบไหนนะครับก็เลือกได้นะครับสีของตาเลือกไม่ได้นะมันจะขึ้นอยู่กับตัวของรูปแบบหน้าใบหน้าของเราเลยนะครับแล้วก็จะมีปากด้วยนะครับแล้วก็เสียงภาคครับผมไม่ใช่เสียงภาคอ่ะเสียงของตัวละครประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะใส่ชื่อเข้าไปเล่นกันเลยก็แล้วกันเนาะสำหรับรูปแบบการเล่นนะครับมันเป็นแนว MMO นะครับแต่ว่าสามารถบังคับเองได้แบบแนวแอคชั่นนะครับมีออโต้ไหมมีครับผมแน่นอนเกมสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่มากับออโต้อยู่แล้วนะครับนี่เป็นไงใช้สกิลหน่อยสิอย่างที่เห็นครับว่ากราฟิกค่อนข้างน่ารักนะครับถึงแม้ว่าจะน่ารักแต่ก็ไม่ได้ทิ้งความอลังการเห็นไหมครับคือถือว่ากราฟิกสวยเลยนะแต่ทำออกมาในรูปแบบที่มันน่ารักเท่านั้นเองอันนี้ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับมือถือของท่านผู้ชมด้วยนะครับไหวแค่ไหนเอาว่าด้วยเรื่องของการปรับกราฟิกกันละกันนะครับมันจะแอบอยู่ที่ฟังก์ชันครับแล้วก็ตั้งค่านะครับก็ลองดูกันละกันมันก็จะมีหลายส่วนนะครับซึ่งผมจะขอไปดูที่เรื่องของการตั้งค่าวิดีโอกันละกันเห็นไหมครับคือไอ้คำว่าเป็นไข้นี่คือแบบดีที่สุดนะอันนี้ผมคิดว่าเขาคงอาจจะแปลผิดยิ่งมันคือคำว่าฟีเวอร์มันคำเดียวกับเป็นไข้นั่นแหละอันนี้เขาแปลผิดนะครับก็อย่าลืมมาเลือกที่มันสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก็แล้วกันถ้าเกิดมือถือของท่านผู้ชมไหวนะครับแล้วก็เกมนี้จะมีคัตซีนมาให้ดูอย่างเงี้ยแทบจะตลอดเลยนะแล้วก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครจะข้ามก็ด้านขวาบนข้ามได้เห็นไหมครับยังไงล่ะเรามาพอดีเลยข้ามเลยก็แล้วกันไปดูกันเองนะบอสมาครับผมสกิลไหนจ้านี่ครับผมใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเผื่อจะไปเล่นนักเวทแบบจริงจังนะครับอันนี้เขาให้หลบครับผมการหลบมันไม่มีกิ้งหลบนะแต่ว่าเกมนี้บอสมันจะแบบไม่ได้ใช้สกิลเร็วอ่ะคือถ้าเกิดมันมีอาณาเขตบอกปุ๊บมันจะอีกสักพักหนึ่งเลยอ่ะถึงจะแบบปล่อยสามารถทำให้เราหลบได้ทันนะครับโดยที่ไม่ต้องมีคำสั่งกลิ้งนะครับนี่อะไรกันเนี่ยโอ้ยคัตซีนอันติครับผมบอสมันทิ้งดาบไปเลยครับผมวิ่งแจ้นโดดลงน้ำไปเลยครับเกมนี้ว่ายน้ำได้ด้วยนะมีข้ามกงข้ามเกาะ อะไรอ่ะมีนี่นะไลฟ์สกิลต่างๆขุดแร่เก็บดอกไม้ตกปลามีคือเป็นเกมที่ระบบมันค่อนข้างเยอะอ่ะจริงๆเยอะจริงๆไม่ได้ทำแบบขำๆครับระบบเยอะจริงๆครับเกมนี้โอเคทีนี้ระบบออโต้เควสมาแล้วนะครับก็คือด้านซ้ายบนนะครับก็แตะที่เควสนะครับเพื่อที่จะไปต่อได้เลยเห็นไหมครับโอเคก็แค่นี้แหละแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆเมื่อเลเวลสูงขึ้นก็แน่นอนครับก็จะมีระบบต่างๆมากมายผุดขึ้นมาซึ่งที่ผมชอบเป็นอย่างแรกของเกมนี้ต้องใช้คำว่าอย่างที่2สิอย่างที่2ที่ชอบก็คือเรื่องของรูปลักษณ์ของอุปกรณ์ครับคือเกมเนี้ยไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนไหนก็แล้วแต่เนี่ยอาวุธชุดแต่งเครื่องประดับหรืออะไรเงี้ยเวลาที่เราใส่ชิปอันนี้ขอเรียกว่าเป็นชิปไปก่อนแล้วนะครับคือจะเป็นชิปของมอนสเตอร์ซึ่งเราสามารถได้จากการต่อสู้นู่นนั่นนี่นะครับและก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบลักษณะหน้าตาที่จะปรากฏได้ด้วยเมื่อกี้ท่านผู้ชมน่าจะเห็นใช่ไหมครับเนี่ยมันเปลี่ยนปุ๊บเห็นไหมครับมันจะมี3จุดครับทุกอุปกรณ์ของเราพอเราเปลี่ยนปุ๊บหน้าตามันจะเปลี่ยนไปแบบนั้นครับผมอย่างเช่นไอ้ตัวนี้เป็นเกี่ยวกับปลานะครับแล้วมันไม่ได้มีแค่ปลาเดียวนะมันมีสัตว์มันมีแบบพวกพืชมันมีแบบพวกพูดผีอะไรเงี้ยคือมันมีเยอะคือเรียกได้ว่าน่าสนใจมากผมชอบระบบนี้มากนะครับ
แต่ว่าคือก็ต้องดูนะครับว่าชิปที่เราใส่เนี่ยมันดีไม่ดีแค่ไหนมันจะมีระดับแรด้วยขาวเขียวน้ำเงินม่วงอะไรเงี้ยนะครับไอ้อย่างดูไอ้ตัวนี้ก็ได้ครับถ้าคาถาเนี่ยเฮ้ยผมไม่ค่อยชอบหัวคาถาเลยผมรูดลงมาด้านล่างนี้ด้านหางก็แบบแต่ใช้คำว่าปลายคาถาดีกว่าก็กลายเป็นหางของปลาเฉยเลยแล้วนี้ล่ะอันนี้แท่นตรงกลางเอาอย่างนี้แล้วกันชอบแบบนี้มากกว่าเห็นไหมเออไปลุยต่อนะครับผมนี่แหละคือเป็นอย่างที่สองที่ผมชอบครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะของตัวละครได้เลยนะครับเฮ้ไปไหนต่อยิงครับผมเออเบื่อบางคนสงสัยมันเป็น MMO ไหมเป็น MMO นะครับพอดีอันนี้ผมเล่นในเซิร์ฟเทสเอาพูดตรงๆเลยนะครับก็ผู้พัฒนาเขาให้เข้ามาเทสก่อนก็ถือโอกาสอัดคลิปไปด้วยเลยนะครับนี่แหละก็จะเห็นแบบว่าจริงๆมันก็มีคนยืนอยู่นะในบริเวณที่เรามาเวลเนี่ยเออข้ามมอนไปเรื่อยๆครับผมทีนี้แล้วถ้าเกิดเราเจอคนล่ะเออจะแอดพงแอดเพื่อนอะไรได้ไหมมันก็ได้นะเดี๋ยวแป๊บนึงหมุนมุมกล้องก่อนนี่ไงแตะที่รูปคนนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมครับกดเสร็จปุ๊บจะมีส่งข้อความส่วนตัวกับเพิ่มเป็นเพื่อนเห็นไหมครับมันสามารถที่จะทำได้นะครับแล้วดูเพื่อนเนี่ยเลเวล70ใส่ชุดโคโดเลยอันนี้น่าจะเป็นตัว GM เข้ามาเทสอยู่นะครับพอเข้าใจลักษณะไหมช่วงต้นๆของเกมนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็จะปลดล็อกระบบต่างๆมานะครับว่ายน้ำได้อย่างที่บอกเห็นไหมครับเออโคตรชอบเลยอ่ะฟินมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอย้ายไปตัวนักเวทให้ดูเลยกันละกันนะครับไม่ใช่นักเวทขอโทษตัวพลีสเพราะตอนนั้นเลเวล30แล้วมันก็จะมีสกิลมีอะไรแล้วก็มีระบบที่เปิดมาค่อนข้างเยอะแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยกันละกันนะครับโอเคย้ายตัวละครมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับน่ารักไหม มีสัตว์ขี่ให้ขี่ด้วยนะครับซึ่งอัลปาก้ามันก็มีหลากหลายสไตล์อันนี้ผมเลือกให้มันน่ารักให้เข้ากับตัวละครเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเพื่อใครถามหมวดถ่ายรูปมีด้วยเหรอมีนะมีหมวดถ่ายรูปนะครับก็คืออยู่ตรงช่องแชทเลยเห็นว่าถ่ายรูปนั่นแหละก็กดปุ๊บมันก็จะเข้าสู่หมวดถ่ายรูปก็ถ่ายรูปได้ครับบอกแล้วครับเกมนี้จุดเด่นคือเรื่องของตัวกราฟิกนั่นเองนะครับเอาล่ะเราไปดูระบบหลักๆ กันบ้างดีกว่านะครับแล้วระบบของเกมนี้มันแอบอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็ให้ดูด้านขวานะครับมันจะมีกระเป๋ากับติดตั้งอยู่เห็นไหมติดตั้งก็คือจะเป็นส่วนของอุปกรณ์นั่นแหละตอนนี้ผมก็มีหลายส่วนเลยเห็นไหมครับมันตามเลเวลไงและก็อย่างที่ผมสาธิตให้ดูการสลับสับเปลี่ยนเห็นไหมครับมันก็จะทำให้หน้าตาของอุปกรณ์เนี่ยเปลี่ยนไปด้วยแล้วมันก็มีความแรด้วยเห็นไหมครับนั่นแหละเหมือนที่ผมบอกไปก่อนอันนี้นะครับก็ลองหากันดูกันเองก็แล้วกันอันไหนเหมาะไม่เหมาะยังไงอันไหนชอบไม่ชอบสเตตัสเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีการตีบวกขึ้นมาด้วยซึ่งก็เป็นการตีบวกเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์มันขึ้นอยู่กับเป็นสล็อตของเราเลยอะคืออุปกรณ์ของเราเนี่ยมันไม่มีการเปลี่ยนถูกไหมครับมันเปลี่ยนแค่ไอตัวชิปที่มาใส่ในอุปกรณ์เพราะนั้นท่านผู้ชมตีบวกไปได้เลยครับไม่ต้องซีเรียสตีบวกไปได้เลยเนี่ยอยากจะตีบวกอะไรก็ตีบวกไปตามในที่มีหินนะครับมีหินตีบวกเห็นไหมครับก็ตีไปได้เรื่อยๆนะครับอีกอันนึงคือการดัดแปลงนะครับการดัดแปลงใช้ในกรณีไหนอย่างกรณีนี้ก็แล้วกันผมมีอาวุธสีฟ้าเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีเอฟเฟกต์พิเศษแต่ผมดันมีไอชิ้นส่วนที่เลเวลต่ำๆแล้วมันมีเอฟเฟกต์พิเศษเห็นไหมครับผมก็สามารถเอาอันนี้มากดดัดแปลงได้นะครับมันก็จะได้รับเอฟเฟกต์พิเศษลิ้นรัวไปหน่อยนั่นแหละเข้ามาใส่ในอุปกรณ์ที่เราต้องการนั่นเองเพื่อนๆอาจสงสัยอีกว่าเอ๊ะแล้วที่มีรูปตัวละครกับไม่มีต่างกันยังไงคือที่มีรูปอ่ะมันจะเป็นของที่ค่อนข้างดีอ่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนกับเซตอ่ะอย่างเช่นไอ้ตัวนี้มันเป็นบอสในดันเจียนไงในดันเจียนเลเวลประมาณ20ถ้าจำไม่ผิดอ่ะเสร็จแล้วเรามาดูกระเป๋ากันดีกว่าเพราะว่าแรกๆที่เรามาเล่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งกระเป๋าเต็มครับท่านผู้ชมนะเราสามารถที่จะกดคำสั่งแยกสลายอัตโนมัติได้เราสามารถเลือกแก่นเวทได้ครับว่าเราจะทำลายเนี่ยของเลเวลต่ำกว่าเท่าไหร่แล้วก็คุณภาพสีอะไรนะครับเราบันทึกได้เลยเวลาตัวละครเก็บมามันจะสลายเลยหรืออย่างเช่นอย่างเงี้ยโอ้โหเต็มแล้วเราก็กดดำเนินการทันทีเลยก็ได้เห็นไหมครับก็เลือกเห็นไหมมันก็จะมีบอกครับว่าจะโดนตัวไหนจะโดนบ้างว่ากันเถอะถ้ามั่นใจแล้วก็กดโอเคไปมันก็จะสลายไปหมดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก่อนสลายเนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งได้ครับปรับแต่งคืออะไรลองแตะเข้าไปนะครับแล้วกดปรับแต่งท่านผู้ชมจะเห็นว่าเราสามารถโอนตัวของความสามารถเนี่ยให้กับอุปกรณ์ที่เราติดตั้งอยู่ได้นั่นเองไอ้แก่นเวทนั่นแหละติดตั้งอยู่ได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นเนี่ยท็อปสปีดบวก22ระดับสีฟ้าสีฟ้าดีกับสีเขียวใช่ไหมผมก็เลือกแล้วผมก็เลือกได้ครับว่าจะแทนค่าอันไหนนะครับก็แทนสล็อตว่างไว้ก่อนเรามีสล็อตว่างทั้ง2อันใช่ไหมล่ะนี่แหละเพราะนั้นก็คืออย่าลืมมาปรับแต่งตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้มีเข้าเป้าว่างจัดไปเด้เห็นไหมครับแก่นเวทนี้ไม่มีสเตตัสสุ่มแล้วยืนยันแยกทันทีหรือไม่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะครับเนี่ยเราก็เลือกได้เห็นไหมครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยปรับแต่งต่อนะครับสมมติผมไม่เอาอันนี้ละโจมตีไม่เอาละเนี่ยอันเนี้ยโจมตีไม่เอาละเอาคลิแทนเห็นไหมครับมันก็สามารถที่จะปรับแต่งได้นั่นแหละเพราะนั้นก่อนสลายอ่ะ
ปรับแต่งให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับพออันไหนถูกปรับแต่งมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันก็แบบเป็นของที่ไม่มีออปชันแล้วไงจะกลายเป็นสีขาวนะฮะแล้วก็ทำการแยกสลายอัตโนมัติดำเนินการทันทีได้เลยก็ย่อยสลายไปก็จะช่วยทำให้ตัวของกระเป๋าของเราเนี่ยว่างขึ้นได้เยอะเลยนะครับก่อนที่จะทำการสลายก็อย่าลืมมาใส่ของให้กับทุกส่วนกันละกันที่เรามีนะฮะโอเคทีนี้ระบบอื่นๆนะครับมันก็จะอยู่ที่ด้านขวาบนเพิ่มเติมนะครับขอเอาที่สำคัญสำคัญกันละกันอันนี้ครับผมทักษะปลดล็อกนะครับคือผมเลเวลถึงแล้วไงผมสามารถที่จะไปเปลี่ยนไอ้นี่ได้เปลี่ยนอาชีพนะครับแล้วเวลาเราจะเปลี่ยนอาชีพเราดูที่ไหนนะครับดูด้านซ้ายก็นะครับเมื่อเลเวลของเราถึงแล้วเนี่ยมันจะมีขึ้นมาครับเห็นไหมครับไกด์ไลน์อาชีพเห็นไหมครับผมสามารถเดินไปได้เลยนะอันนี้ก็คือจะเป็นการอัพคาดอาชีพนะครับซึ่งเกมนี้มันมีหลายขั้นมากเลยนะก็คุยกับ NPC Quest แป๊บเดียวเองครับผมเนี่ยเรียบร้อยแล้วเลเวลสูงขึ้นแล้วอาชีพผมขึ้นแล้วนะครับพออาชีพขึ้นเสร็จปุ๊บกดที่ฟังก์ชันครับแล้วก็ระบบสกิลเห็นไหมครับนี่ไงตอนนี้ก็คือจะมีพรสวรรค์เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดเลือกแนวทางการอัพแต้มได้นะครับว่าเราจะอัพแบบไหนนะครับอันนี้ผมขออัพแบบฮิวฉับพลันกันละกันนะครับนี่เห็นไหมครับกดเรียนรู้เห็นไหมนี่คือเลเวล30ครับเราสามารถที่จะมาเลือกได้ครับว่าเราจะเรียนอะไรนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเรามีแต้มมากพอเห็นไหมครับเนี่ยก็อัปเกรดได้นะครับทีนี้แต่จริงแล้วจริงเราควรอ่านก่อนนะว่าเอ้ยแต่ละอันมันเพิ่มอะไรแต่พอดีอันนี้ไอ้เกมมันสอนไงว่าให้เราอัพอะไรก็อัพตามมันไปก่อนกันละกันถ้าไม่พอใจก็รีเซ็ตได้ซึ่งมันรีเซ็ตฟรีในช่วงแรกๆนะครับเดี๋ยวรีเซ็ตไปเรื่อยๆคงเสียตังค์แหละนะครับเสร็จแล้วดูด้านซ้ายผมยังเปลี่ยนอาชีพได้อีกนะผมกดเดินไปเลยกันละกันนะครับไปเปลี่ยนอาชีพเพิ่มเติมครับผมโอเคมาถึงที่เปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับคุยอย่างเดียวครับแค่นี้แหละ แล้วอาชีพของเราขยับแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นคือเราสามารถอัปเกรดเลเวลสกิลได้สูงขึ้นนั่นเองคือถ้าเกิดเราไม่มาปลดล็อกสกิลเอ้ยขอโทษไม่บอมปลดล็อกอาชีพอะเลเวลสกิลเราก็จะไม่สูงขึ้นแล้วเราก็จะไม่มีท่าใหม่ๆนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็คือเวลาเราเลเวลถึงแล้วอะไรถึงแล้วเนี่ยอย่าลืมมาเปลี่ยนอาชีพด้วยนะครับก็ให้ดูด้านซ้ายอะมันจะมีพวกไกด์ไลน์บอกอยู่ก็จะมีบอกว่าเป็นเควสอะไรบ้างนู่นนั่นนี่ตอนนี้เริ่มมีเยอะแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวลองไปวิจัยเรียนรู้เพิ่มเติมดินี่ไงเรียนรู้ได้เพิ่มเติมแล้วส่วนใหญ่คุยทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับเป็นการพัฒนาอาชีพเห็นไหมไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับคุยแล้วก็ทำให้ตัวเองเก่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูที่สกิลใหม่นะครับตอนนี้มีอะไรเพิ่มเติมครับนักวิจัยเตรียมสามารถสลับอาชีพได้แล้วครับแต่นักวิจัยเตรียมนี่ดูจากสกิลแล้วเนี่ยเป็นสายโจมตีทั้งนั้นเลยซึ่งอยู่ที่ท่านผู้ชมครับว่าจะยังคงเป็นพระต่อไปหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นนักวิจัยเตรียมเห็นไหมครับคือเรียกได้ว่ามีสายให้สลับด้วยนะครับซึ่งเราสามารถกดไอตัวนี้ได้นะเนี่ยๆๆที่มันเป็นรูปสกิลทรีอ่ะกดเข้าไปดูได้นะว่าถ้าเกิดเราจะมาสายนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นอาชีพอะไรอย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับเกมนี้มันอัพอาชีพได้แบบโหโคตรเยอะเลยอ่ะมีตั้ง8ขั้นน่ะดูดิแล้วมี2สายต่างหากและในอนาคตเนี่ยไม่รู้ว่ามี3 4 5สายหรือเปล่าก็ต้องเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสกิลนะครับและอย่างที่ผมบอกพอเราอัพอาชีพมาอะไรมาเนี่ยเราจะเรียนสกิลเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็จะมีสกิลใหม่ๆด้วยนะครับผมยังขอเลือกที่จะเป็นนักบวชต่อไปกันแล้วกันนะครับดูดีเกี่ยวกับอาชีพเพียบเลยนะฮะเมื่อเราเล่นไปอีกพักเดียวเท่านั้นนะครับมันจะมีระบบไอ้นี่ขึ้นมาครับเปลี่ยนอาชีพครับทำให้ท่านผู้ชมอ่ะไม่ต้องไปเล่นตัวใหม่ครับอย่างเช่นผมเล่นเลเวล50แล้วเฮ้ยอยากเปลี่ยนไปเล่นนักเวทว่ะเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็มีบอกด้วยว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นนักเวทหรือวอร์ล็อกถ้านักเวทผมก็เป็นเทวทูตอยู่แล้วไงเป็นพีทอยู่แล้วก็เปลี่ยนเป็นนักเวทได้เลยแต่ถ้าเกิดผมอยากจะเปลี่ยนเป็นวอร์ล็อกผมก็ต้องไปสลับอาชีพมาก่อนให้กลายเป็นนักวิจัยเตรียมก่อนนะครับนั่นแหละแล้วไหนดูสกิลทรีหน่อยสิสกิลทรีเนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นนักศึกษาใช่ไหมก็ต้องขึ้นขั้น6ก่อนถึงจะมาเปลี่ยนอาชีพได้เพราะนั้นอาจจะต้องเล่นไปไกลอีกนิดนึงนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้นะครับโอเคนะอันนี้ก็ถ้าเกิดเป็นอาชีพที่เป็นสายเดียวกันเนี่ยหมายถึงเป็นพรีสเหมือนกันเนี่ยมันสามารถสลับสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับก็จะมีอะไรลูกเล่นแบบนี้ด้วยน่าสนใจมากๆแต่ให้อ่านเงื่อนไขด้วยนะครับมันจะมีเงื่อนไขบอกอยู่นะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนู่นนั่นนี่อ่านเอาเองนะครับภาษาไทยมาแล้วอะไรที่น่าสนใจอื่นๆนะครับนำจับคืออะไรนำจับคือพูดง่ายๆเควสประจำวันนั่นแหละคือเกมนี้มันจะมีลักษณะเหมือนกับเพดานเลเวลด้วยอย่างเช่นสมมติว่าเควสหลักเนี่ยจะทำได้ตอนเลเวล30แต่ถ้าเกิดเราทำเควสไปจนหมดแล้วเนี่ยเลเวลท่านผู้ชมจะประมาณ27 28มันจะเป็นการบังคับให้เราไปทำกิจกรรมอื่นๆของเกมก็คือจะอยู่ในนำจับนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตเห็นไหมครับไปคราฟของไปเก็บแร่ไปอะไรมีเดี๋ยวพาไปดูก็ได้เนี่ยเขาบอกว่าให้ไปเก็บหญ้าหยุดเลือดครับเดี๋ยวผมพาไปเลยเนี่ยมันก็จะพาวาร์ปมาเลยแล้วก็จะเปิดแผนที่ให้เราด้วยว่าไอ้หญ้าเนี่ยมันอยู่ไหนบ้างนะครับ
เนี่ยๆๆก็เดินไปเลยแตะที่แผนที่เดินไปเลยเลยนะฮะซึ่งมันไม่ได้มีแค่หญ้าอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกเนาะมันมีหลายอย่างมากมันไม่ได้มีหญ้าอย่างเดียวและหญ้าอยู่ไหนวะก่อนนี่ๆๆส่องสว่างมาเห็นมั้ยครับเก็บสะสมนี่ไงหญ้าหยุดเลือดเขาให้เก็บ3อันก็เก็บไปนะครับก็ดูแผนที่ไว้นะครับและไอ้ด้านขวานี่คือมีพลังงานให้ใช้ก็ใช้หน่อยแล้วกันนะครับเป็นกำลังนั่นเองกำลังคืออะไรก็คือเอาไว้ใช้ในการทำพวกไลฟ์สกิลอย่างเงี้ยแหละครับเวลาเราเก็บของเก็บอะไรพวกเนี้ยตีบวกคราฟของตกปลามันจะใช้แต้มเมื่อกี้นั่นแหละนะซึ่งจะเห็นว่ามันเต็ม 1,000 ไม่ต้องตกใจนะจริงๆมันทะลุหลอด มันทะลุหลอดไป 1,000 กว่าแล้วเออนะแต่ว่าหลอดมันเต็มแค่ 1,000 นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เขาจะให้เราทำต่อก็คือคราฟน้ำยาฟื้นฟูนะครับซึ่งก็เปิดหรือคลิกที่เควสได้เลยมันก็จะเปิดการคราฟมาเขาบอกให้คราฟน้ำยาฟื้นฟูกี่อันนะ3อันปะซึ่งผมมีของครบอยู่แล้วครับได้เลยถ้ามีไม่ครบแตะได้นะครับกดวิธีรับแล้วมันจะมีบอกเลยว่าให้ไปเก็บที่ไหนบ้างค่อนข้างสะดวกสบายมากงั้นผมคราฟเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ดูนะมันมีแต้มคราฟ EXP ของการคราฟด้วยนะครับคือแล้วแต่ท่านผู้ชมจะทำอ่ะเออนะโอเคครับของครบ3อันเรียบร้อยแล้วส่งเควสใช่มั้ยครับอย่างที่ผมบอกมีเยอะมากครับลองดูก็แล้วกันเยอะจริงๆเยอะจริงๆนะครับโอเคอ่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างครับดันเจียนแน่นอนครับก็มีดันเจียนให้ลงตามระดับเลเวลถ้าเกิดเราจะหาของเห็นไหมครับของบอสส่วนใหญ่มันจะมีรูปร่างมีอะไรแบบนี้ด้วยนะครับโอเคนอกจากดันเจียนดูด้านขวาครับมันก็จะมีบอกเลยนะแบบมอนสเตอร์ป่าเผื่อเราจะไปบอสหาของหาตัวอะไรมันก็จะมีบอกเออแต่จะว่าไปเนี่ยการบอสของเกมนี้มันมีอันนี้ด้วยนะ EXP ด้วยเพราะถ้าเกิดท่านผู้ชมทำเควสหมดแล้ว Energy หมดแล้วไปปล่อยบอสปล่อยได้นะแต่มันมี EXP ลิมิตไว้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะแต่ก็คือนั่นแหละถ้าเกิดปล่อยบอสแล้วได้รับ EXP ไม่ได้รับ EXP หรือได้น้อยเนี่ยแสดงว่าหลอดอันนี้หมดลองเช็คดูนะครับแต่วันนึงเขาก็ให้เยอะเหมือนกันนะ10ล้านเนี่ยแต่อันนี้ผมคิดว่าอยู่ที่เลเวลด้วยนะครับไม่น่าจะอยู่ที่ตัวของ EXP เพียวๆนะครับเพราะ10ล้านของเลเวลต่ำๆถือว่าเยอะมากนะครับโอเคนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้วยครับซึ่งกิจกรรมเกมนี้เยอะมากดูดิมีอะไรบ้างเสบียงทับอาชีพอันนี้รู้สึกจะเป็นกิจกรรมแคลนช่องแยกมิติดันเจียนทั่วไปดันเจียนวีรชนดันเจียนตำนานการต่อสู้กำราบสมบัติของกัปตันเท่าบอสโลกโอ้โหคือแบบ เยอะกิจกรรมเยอะมากนะครับแล้วก็สามารถดูได้ด้วยว่าเอ้ยอันไหนได้ EXP วะขาด EXP อันไหนได้เงินวะขาดเงินอันไหนแก่นเวทเออไอที่ผมเรียกอะว่าเป็นอะไรนะเป็นเศษเป็นอะไรที่ใส่เข้าไปในอาวุธอะนั่นแหละเขาเรียกแก่นเวทนะเออผมนึกตั้งนานว่าเขาใช้คำว่าอะไรเขาเรียกว่าแก่นเวทนะครับก็จะอยู่ในประจนภัยหมดเลยนะครับกับกิจกรรมเนาะคือมันอยู่บนนี้หมดเลยอ่ะท่านผู้ชมก็มาเช็คดูกันละกันส่วนบรรทัดที่2ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกรางวัลแบบเติมเงินรางวัลล็อกอินรางวัลกิจกรรมต่างๆตามสไตล์เกมจีนนะครับก็ลองมากดกันดูเองกันละกันแล้วมันก็จะมีตัวบางอันแอบอยู่ที่ฟังก์ชันอย่างเช่นสกิลที่เมื่อกี้ผมเปิดเข้ามาก่อนอันนี้นะครับระบบกิลก็อยู่ตรงนี้เห็นมั้ยครับแต่ระบบเพื่อนจะอยู่ด้านซ้ายล่างนะแจ๊ดเพื่อนจะอะไรจะชวนเข้าตี้กันอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะอยู่ด้านซ้ายล่างนะครับส่วนเรื่องของปาร์ตี้ก็ดูด้านซ้ายตั้งทีมได้เห็นไหมครับคือมันได้หมดเลยอ่ะนะก็อย่างที่บอกเป็นแนว MMO ระบบพวกนี้ถือว่าพื้นฐานและมีอยู่ทุกเกมอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีไอ้ตัวนี้ด้วยครับชีวิตก็คือตอนนี้ผมเก่งทางด้านไหนบ้างเห็นไหมครับโอเคสิ่งสุดท้ายที่ผมจะพูดเกี่ยวกับเกมนี้นะครับคือมันมีเรื่องของหนังสือคู่มือด้วยนะครับดูตรงนี้ครับคู่มือเห็นป่ะคือเอาพูดตรงๆคล้ายๆไอ้ทอร์นาโดเลิฟอ่ะจะได้เห็นภาพง่ายๆคือมันจะมีแบบว่าเนี่ยผมไปตกปลามาผมได้ตัวนี้เห็นไหมครับผมไปล่ามอนสเตอร์มาผมได้ข้อมูลของตัวนี้อะไรเงี้ยสามารถที่จะมาปลดล็อกสมุดได้ซึ่งมันจะได้รับ EXP แล้วก็ได้รับของด้วยนะเห็นไหมครับเพราะนั้นตัวไหนเราขาดเราอาจจะไปปล่อยบอทตรงนั้นก็ได้อะไรเงี้ยนะครับหรือแบบโอ้ยว่างชิลจังเลยวันนี้อยากตกปลาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเนี่ยไปได้เลยคือมีกิจกรรมมีอะไรให้เราทำค่อนข้างเยอะเห็นไหมครับเนี่ยจะคราฟโครงคราฟของเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถจีบ NPC ได้ด้วยนะเว้ยเนี่ยเดินไปหา NPC เอาของไปให้แกได้แล้วถ้าเกิดเขาขายของเนี่ยหัวใจของเขาเนี่ยสูงขึ้นอ่ะเขาก็ลดราคาขายให้กับเราอ่ะอันนี้อันจะเหมือน Back Desert Mobile นะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูดิมอบของขวัญเห็นไหมครับถ้าเกิดมีของขวัญก็ให้แกไปถ้าไม่มีก็ลองไปหาดูก็แล้วกันเนี่ยว่ามันได้มาจากไหนบ้างครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายจริงๆแล้วครับเรื่องของการซื้อขายในเกมนี้ครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นคลิปแล้วผมไปคุยกับน่าจะเป็นตัว GM ใช่ป่ะมันไม่มีการแลกเปลี่ยนของกันนะครับไม่มีการดีลไอเทมกันนะครับซึ่งเกมมือถือเนี่ยแทบจะ 99.99999% เลยมันจะเขาไม่ทำระบบดีลของมาไม่รู้ทำไมเหมือนกันมีไม่กี่เกมมันน่าจะไม่ถึง10เกมด้วยซ้ำนะครับที่สามารถดีลของกันได้เลยโดยตรงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าแล้วถ้าเกิดเขาจะซื้อของกันเขาทำกันยังไงไปดูที่ร้านค้านะครับแล้วก็ตรงจุดซื้อขายด้านขวา
เนี่ยแหละถ้าเกิดผมจะฝากขายเนี่ยผมก็มาฝากขายได้อย่างเช่นขายกะหล่ำปีก็แล้วกันเอาอ่ะจัดไปเห็นไหมก็ขายได้ซึ่งเขาจะใช้เงินเป็นเงินสีทองนะครับแล้วเงินสีทองได้จากไหนล่ะเนี่ยครับเอาแคทไปแลก1แคทต่อ100ทองซึ่งผมไม่รู้นะว่าไอ้50ทองที่ผมได้มันไหนมาหลายผมลืมไปแล้วเอาจริงๆนะครับเพราะว่าผมก็เทสหลายวันอยู่เหมือนกันอาจจะกิจกรรมหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีระบบประมูลด้วยนะคืออันนี้ก็เนื่องจากอย่างที่บอกอันนี้เป็นเซิร์ฟเทสก็เลยยังไม่เห็นว่ามีการประมูลอะไรกันเพราะนั้นเดี๋ยวหากันโดยตรงไม่ได้ส่งจดหมายอะไรเงี้ยแนบของอะไรหากันไม่ได้นะครับก็ลองดูกันละกันนะครับใครที่กำลังจะแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรกันภายในเกมหรือนอกเกมเนี่ยก็ดูเรื่องพวกนี้ไว้หน่อยกันละกันนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้กันละกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังตัดสินใจจะดาวน์โหลดมาเล่นอยู่นะครับก็ถ้าเกิดขัดตกบกพร่องอะไรไปขออภัยมาทันทีด้วยสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ